าถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มๆที่ต้องบอกว่าสะใภ้มโนทั้งหลายเนี่ยคิดถึงจริงๆนะคะสำหรับ3หนุ่มสุดฮอตนะคะแห่งบ้านวัฒนศิลป์ค่ะอย่างเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสมุทรเอกอย่างที่รู้กันอยู่ว่า3เจ้าเนี่ยต้องบอกว่าคิวงานแน่นเวอร์มากล่าสุดค่ะน้องเจ้านายเองนะคะควงน้องชายคนเล็กอย่างเจ้าสมุทรเนี่ยบินกลับมาไทยพร้อมกับร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นึงนะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยงานนี้หลายคนก็กรี๊ดกันไม่ได้กรี๊ดเพราะแค่บอกกลับมาอย่างเดียวนะแต่กรี๊ดเนื่องจากว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยมีการหยอดสาวๆบนเวทีพูดคำว่าที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าคิดถึงแฟนๆค่ะว้ายอันเนี้ยก็กรี๊ดเป็นแบบไล่เสียงเหมือนกันนะพูดจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าทำเอาเหล่าสะใภ้มโนเนี่ยฟินกันทั่วหน้าเลยเจอตัวทั้งทีค่ะทีมข่าวของเราก็เลยต้องให้สองเจ้าเนี่ยเปิดใจกันหน่อยกับประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีดราม่าถ้าเกิดจำได้ก็คือเรื่องที่เขาดราม่ากันว่าทั้งสามเจ้าเนี่ยบินกลับบ้านบ่อยๆบินกลับทำไมเปลืองหรือเปล่าแบบนี้นะคะรวมไปถึงที่มีข่าวว่าคุณพ่อเจเนี่ยเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนถึงขั้นต้องพบแพทย์เมื่อ3ปีที่แล้วด้วยอันนี้ต้องไปอัปเดตกันค่ะและมีอีกเรื่องนึงผมว่าสะใภ้มโนทั่วประเทศอยากรู้คือเรื่องหัวใจของทั้ง2คนนี้คือเจ้านายเนี่ยไม่เคยมีข่าวเลยครับเรื่องผู้หญิงแต่ก็มีข่าวเมาส์อีกว่าแอบซุ่มไว้หรือเปล่านะครับส่วนทางเจ้าสมุทรตอนนี้ก็มีคนจับตามองครับให้ไปจิ้นกับน้องแอลลี่ครับก็คือลูกสาวของพ่ออ่ำแล้วก็แม่จอยนั่นเองนะครับ2หนุ่มจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับพอด้วยความที่มีงานอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ใช่ว่าพ่อจะต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์ให้เรากลับมาเพราะเราอยากเงี้ยครับคือเราได้งานแล้วก็ทางงานหรือพรีเซนเตอร์ก็จะออกค่าตั๋วให้แล้วกลับมาแล้วคือสมมุติอยู่นู่นเงี้ยครับจะอยู่กับการ์เดียนก็คือคนดูแลที่นู่นถ้าอยู่1อาทิตย์กับตั๋วกลับไทยตั๋วกลับไทยคุ้มกว่าครับแล้วเราก็ได้ทางพรีเซนเตอร์ช่วยด้วยครับผมก็ไม่ได้เปลืองไม่ได้อะไรจริงๆก็แค่คิดถึงลูกที่ไปเมืองนอกครับจริงๆแค่นั้นเลยเราคุยกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ด้วยความที่แบบมันแยกกันนะเนาะสองทวีปอะไรเงี้ยครับแต่เราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับแล้วเราก็คิดถึงบ้านครับช่วงแรกพ่อก็คิดถึงเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กฮะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วกับเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับเราเหมือนต้องฟิลเตอร์ให้ถูกนะครับว่าควรจะเก็บอะไรไว้แล้วก็ควรจะไม่สนใจอะไรแต่นั้นก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะซึมซับอะไรก็ระวังตัวโอเคครับตอนนี้มันจะเป็นเพื่อนๆหลายแบบหลายๆคนมันอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยครับก็เดินเที่ยวเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาอย่างเงี้ยครับตอบดีอ่ะพูดอะไรแต่มองแต่หน้าตอบดีพอเห็นยืนกันสองคนน่ะนึกถึงภาพอดีตตอนที่เรายังเป็นเด็กมากเราก็มองแบบพี่โจพี่เจพอมาตอนนี้ก็มองสองจ้าแล้วเราก็นึกถึงตอนนั้นตั้งนานจริงโอเคเนาะสมัยก่อนตอนนั้นโจเจก็แบบฟิลนี้เลยปลอดภัยมากแต่พูดถึงเรื่องของดราม่ากันกลับบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรถ้าเกิดพูดกันตามหลักความจริงที่เขากลับมาทำงานส่วนหนึ่งของค่าตัวเขาเองนะน่าจะ cover ไหมค่าตัวอีกcover ไหมก็ที่พูดไปครั้งที่แล้วไงว่าเป็นมันคือการจ้างให้ลูกเขากลับมาเขาไม่เสียเงินเป็นการลูกค้าจ้างให้น้องกลับมาถ่ายพรีเซนเตอร์ให้ดีกว่าก็คือค่าตัวมันก็รวมไปอยู่แล้วภูมิน้องจริงๆนะเกิดถ้าฉันมีลูกถ้ามีงานติดต่ออู้จะให้กลับมาทุกเดือนเลยอ่ะลูกมากเลยคิดถึงแต่ลูกไม่กี่ขวบเนี่ยเราถูกแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดสมมตินอกเหนือจากนี้เขาคิดถึงบ้านพ่อแม่คิดถึงเขาก็ไม่ใช่เรื่องผิดเนาะที่เขาจะกลับมาหาพ่อแม่ใช่แปลกไหมเขาทำงานได้ขนาดนี้ไม่แปลกเป็นเรื่องปกติไม่แต่ต้องยอมรับสองเจ้าเขามีความคิดมากที่เจ้านายตอบแบบเหมือนอารมณ์แบบเวลาในโซเชียลอะไรอะต้องมีฟิลเตอร์บ้างต้องกรองมาหาเราบ้างนี่ฟังเจ้านายไว้ครับความคิดที่ดีมากค่ะใ